เอาละก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กับโปรโมชั่นแลกเชลในช่วง2017ใช่แล้วนะฮะก็ผมเรียกว่าโปรโมชั่นช่วงนี้นับวันยิ่งเฮียก็ในครั้งนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นแรก200ไม่ใช่ดิ150บาทนะฮะ225เชลก็นะจะได้มาตามนี้เลยก็คือ06WC base 30 + 3 + 6แล้วก็06UCL base 30 + 3 + 6เหมือนกันแต่ผมว่ามันจะสั้นเกินไปมาเปิดแพ็คเงินแล้วก็แพ็คลุ้นเบอร์ base legend ด้วยนะก็ไม่ได้ทำแลกเชียวนามกันครั้งที่แล้วก็ไม่ได้แลกเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มาได้ 3M ไม่เคยเอ้ย 7M เยอะกว่านี้ไม่ได้เหรอก็นะโปรโมชั่นแรกเชลในครั้งนี้ก็จะได้ตังมา 20M ฮะ 20M ก็ถือว่าเยอะไหมก็ไม่นะไม่นะคือหลัก300เนี่ย300จะได้100 100M ใช่ไหมหลัก300ค่าคงตัวของเงินตอนนี้300จะได้100M ก็คือล้อแรกอย่างน้อยก็ต้องได้ 50M ขึ้นอ่ะหรือเปล่าถ้าจะ 50M ขึ้นแหละแต่ที่รวมแล้วก็มันต้องเป็นคุ้มทางจิตใจไปคุ้มทางใจจะมาคุ้มทางนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ผมซื้อมาลองเฉยนะว่าผมมันเข้าขายผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็นะเอามาลองเฉยโอ้โหแม่งอันดีๆไม่เคยมาสัตว์เอ้ยมาอันอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแม่งตังค์ 10M เนี่ยผมเสียตั้ง40บาทเพื่อการนี่เหรอโอ้โหมาครับผมถ้าจะไม่ผิดปี 06WC นี่ตัวแพงก็น่าจะมีนะคานาวาโลวิเอล่าใช่มั้ยคานาวาโลกับวิเอล่าใช่มั้ยเออใช่จะโอเคกดตรงไหนดีเอาแม่งตรงนี้แหละเอานี่แหละดอเด็กไอ้มาเดสลอย -3 แม่งมาแต่อย่างเงี้ยแหละชิบหายเอ้ยเนี่ยขอเด็ดสักตัวไม่ได้เด็ดดวงอ่ะมากดเลข1ตัวที่1ต้องมาตัวนะดับเบิลโตคาร์ลอสใช่ไหมไปกดค้างมาอื้อหือมีเอล่าบวก3โอ้ my god รอ M อยู่นะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคนะว่าผมได้มาเดี๋ยวสิมีเอล่า140M บวกอีกเป็น160บวกอีก20ก็เป็น180ก็เกือบ 200M นะผมได้มาครั้งนี้ก็นะถือว่าโอเคเลยแต่ว่าผมว่าแค่นี้ผมก็คุ้มนะแต่สำหรับคนอื่นผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าปี06UCL เนี่ยตัวแพงแม่งโคตรเยอะเลยนะครับตัวแพงมันเยอะนะตัวแพงเยอะมากก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคผมถือว่าโอเคละก็นะสำหรับโปรโมชั่นแรกเชียวในครั้งนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะผมก็ผมว่าจะทำตอนคลิปทีมผมหมื่นล้านแต่มูลค่าทีมมันลดลงเยอะมากนะฮะจาก 9,800 ล้านตอนนี้เหลือแค่ 8,000 ล้านก็คงเสียใจหนักมากเลยครับตอนนี้สำหรับโปรโมชั่นแรกเชลง่ายๆครั้งนี้นะคนขอตัวลาในคลิปนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับผม